ดีใจลูกช้างเกิดใหม่จัดรับขวัญอย่างยิ่งใหญ่นับเป็นเชือกที่106ของสวนนงนุษพัทยาเมื่อเวลา9ก้นาฬิกาที่สวนนงนุษพัทยาอำเภอสัตหีจังหวัดชนบุรีนายกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุษพัทยาพร้อมด้วยพระครูกเกษมกิติโสพลเจ้าอาวาสวัดสามัคคีบันพฤ ร่วมเป็นประธานในพิธีเสริมสิริมงคลคล้องพวงมาลัยรับขวัญลูกช้างสมาชิกใหม่ที่ตกลูกเป็นเชือกที่สามของปี2,566และเชือกที่106ของปางช้างสวนดงนุชพัทยาโดยมีการจัดขบวนนางรำรับขวัญช้างน้อยพร้อมนำโครงช้างกว่า50เชือกเข้าร่วมในพิธีต้อนรับสมาชิกใหม่ซึ่งถือว่าเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทย พร้อมตั้งชื่อว่าพรายมะนาวในกยกพลตันสัจจาประธานสวนนงนุษพัทยาได้กล่าวว่าพรายมะนาวได้ตกลูกเมื่อวันที่5กรกฎาคม2566เวลา23นาฬิกาที่เกิดจากแม่ช้างพังเลมอน อายุ9ปีและพ่อช้างพรายไม้เมืองอายุ21ปียังเป็นลูกช้างตัวแรกของแม่เลมอนอีกด้วยโดยตั้งชื่อลูกช้างว่าพรายมะนาวเบื้องต้นลูกช้างและแม่ช้างมีสุขภาพแข็งแรงดีหลังตกลูกทางสวนนงนุษพัทยาได้จัดทีมสัตวแพทย์และควานช้างดูแลอย่างดีสำหรับปางช้างสวนนงนุษพัทยาได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับปางช้างจากกรมปศุสัตว์ และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเป็นแห่งแรกของประเทศไทยพิธีรับขวัญช้างที่กำเนิดใหม่ของปางช้างสวนนงนุษย์พัทยาถือเป็นประเพณีที่ดีงามที่ต้องจัดขึ้นเมื่อมีช้างคลอดใหม่ทุกเชือกเพื่อเป็นการเรียกให้ขวัญช้างที่อยู่ใกล้ไกลได้มาอยู่กับเนื้อกับตัวช้างและเพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลให้อายุมั่นขวัญยืนปราศจากโรคภัยทั้งหลายทั้งปวง มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์โดยคนไทยถือว่าช้างถือเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยมาตั้งแต่สมัยบรรพชนนิราชิปศีนันทพลทิปศีภาพข่าวสุกันวริสุวรรณรายงาน